แต่พอหัวหน้ารู้ว่าเกี่ยวกับศาสนาเขาก็ปฏิเสธทันทีจนกระทั่งหัวหน้าได้เห็น PK ที่กำลังตามหาเจ้าของกล่องถุงยางที่มีคนทำตกไว้พอหัวหน้าเรียกเข้ามาคุย PK ก็ถามว่าเวลาเงินตกทุกคนวิ่งเข้าหาแต่พอสิ่งนี้ตกกลับมีแต่คนวิ่งหนีสิ่งนี้มันคืออะไรถ้าไม่เป็นแบบนั้นทางด้านหัวหน้าก็ตอบว่ามันคือถุงยางเอาไว้ควบคุมจำนวนประชากรและเรื่องการมีเซ็กก็เป็นเรื่องส่วนตัวพวกเขาคงไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าฉันพกถุงยางฉันกำลังจะไปมีเซ็กนะ PK เลยถามว่าแล้วมันต่างอะไรกับการแต่งงานที่มีการเป่าประกาศจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเพราะมันก็เป็นการบอกคนจำนวนมากว่าคืนนี้ฉันจะมีเซ็กนะทางด้านหัวหน้าก็ถูกใจความขี้สงสัยของ PK มากๆถึงขั้นยอมให้จักกูทำข่าวเกี่ยวกับศาสนา